ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเป็นหนึ่งในคนที่ชอบคิดอะไรหลอนๆแบบแอดไหมนะครับอย่างเช่นพอน,นั่งอยู่ว่างๆเนี่ยก็คิดว่าเออแล้วตอนเรานอนเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมว่ามีแมงมุมก็ามาไต่ในหูเราซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับพวกผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยเขาก็มักจะบอกว่าโอ้แอดนะเพอร์เจอร์แมงมุมนะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่กลัวคนจะตายแค่เราขยับนิดเดียวนะ่ะมันก็หนีแล้วมันคงไม่วิ่งเข้ามาหาร่างกายเราหรอกคือ เราเนี่ยก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าเราก็คิดมากไปอะไรแบบนั้นนะครับจนกระทั่งแอดก็ได้มาเจอกับเรื่องนี้นี่แหละครับของชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งที่เขามีนามว่าเแลนที่ในตอนนั้นเนี่ยเฮียแกก็ได้มาพักร้อนอยังแถบบาหลีในอินโดนีเซียนี่แหละซึ่งในระหว่างพักร้อนนะครับมันก็มีวันหนึ่งที่เดแลนได้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าหน้าท้องของเขาเนี่ย มันมีอรอยอะไรเป็นเหมือนกับแถบยาวๆสีแดงๆอยู่ตรงพุงเลยนะครับแล้วมันก็ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกเจ็บปวดเจ็บร้อนแล้วก็คันท้องอย่างมากเลยซึ่งตอนแรกๆที่ดิแลนได้ไปหาหมอเนี่ยหมอก็บอกว่าไอ้แผลแบบนี้นะมันน่าจะเป็นแผลจากการโดนมแมลงอะไรสักอย่างหนึ่งกัดละสิคือดีแลนเนี่ยเป็นพวกฝรั่งคงไม่คุ้นกับมดท้องถิ่นพอกัดไปแล้วผิวหนังก็คงจะแพ้อะไรแบบนี้หมอนะครับก็เลยได้ให้ยาแก้แพ้อะไรกับดีแลนไปครับ หากแต่ว่าพอดีแลนได้กลับไปพักผ่อนกลับไปกินยาอะไรตามที่หมอบอกเนี่ยนะครับผมวันต่อมาเนี่ยไอร่องรอยสีแดงๆตรงท้องเขาอะมันก็กลับไม่หายไปไหนเลยครับกลับกันนะครับไอร่องรอยที่มันตอนแรกเล็กๆสั้นๆอะมันก็กลับยาวปืนขึ้นไปข้างบนเป็นแถบเลยนะครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยดีแลนก็บอกว่าหมอไม่น่าจะวินิจฉัยถูกแล้วแหละเขาก็เลยได้ไปหากับหมอผิวหนังโดยตรงเลยนะครับผมและมันก็เป็นเวลานั้นแหละครับผมที่ดีแลนเนี่ย ก็ได้เจอกับความจริงอันน่าขนลุกนะครับว่าไอ้ร่องรอยสีแดงๆที่เขาได้เห็นตรงท้องเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ร่องรอยมแมลงกัดต่อยอะไรธรรมดาเหมือนหมดนะครับหากแต่ว่ามันเป็นแมงมุมครับผมที่ไปทําร่องรอยตรงนั้นเอาไว้แล้วประเด็นก็คือไอ้ตัวแมงมุมที่มันทําร่องรอยเนี่ย มันยังอยู่ในตัวของดีแลนเลยนะครับผมซึ่งสายที่มันได้เข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับว่าก,ก่อนหน้านั้นมาดีแลนก็จะไปทําการผ่าตัดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็เหมือนจะมีแผลเป็นเล็กๆตรงบริเวณท้องเขาไงซึ่งพอแผลเป็นมันเปิดเข้าใช่ไหมครับแล้วเขานอนอยู่อีท่านไหนก็ไม่รู้ว่าแมงมุมนะครับมันก็ได้ไต่เข้าไปในแผลเป็นนั่นนะ่ะแล้วแมงมุมมันก็ไม่ได้ไต่เข้าไปธรรมดาด้วยนะแต่ว่ามันไต่เขไปแบบ ข,ข,ขุด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 เนื้อพุงของเฮียดีแลนจนแบบหน้าท้องเฮียดีแลนเนี่ยเหมือนกับเป็นเหมืองเลยนะครับและใช่ครับไอรอยยาวๆแดงๆดังกล่าวเนี่ยมันก็คือร่องรอยที่แมงมุมได้ขุดไปนะครับผมซึ่งไอแมงมุมตัวที่ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมีขนาดเล็กมากคือเท่ากับหัวไม่ขีดไฟนะแต่แบบแค่หัวไม่ขีดไฟได้ไต่เข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเราก็แทบจะขนลุกกันแล้วนะครับโอ้ยสยองมากเลยซึ่งไอเรื่องนี้เองเนี่ย มันก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในเจ็ดอันดับของสิ่งแปลกประหลาดที่มันได้ถูกพบอยู่ในร่างกายมนุษย์นะครับผมที่รายการขยักเล่ากับแอดมินเพจ fn dairy ในวันนี้เนี่ยแหละเราก็จะเอามานํำเสนอให้กับเพื่อนเนเองนะครับผมและรับรองได้เลยว่าอีก6อันดับหลังจากนี้เนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆนนะครับมองสิ่งของรอบตัวดูไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยว่าอะไรอะไรนะครับมันก็อันตรายไปหมดเลยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นเรื่องต่อมาครับ อันดับ6คันหูไม่รู้ว่าเป็นอะไรเอาสมรีมาปั่นก็ไม่หายนะครับผมณที่ปักกิ่งประเทศจีนเนี่ยมันก็ได้มีน้องหนูคนหนึ่งนะครับอยู่ๆก็ร้องไห้งองแงขึ้นมาแบบแม่ขาแม่ขาหนูคันหูค่ะหนูไม่รู้เป็นอะไรเลยซึ่งคุณแม่เมื่อได้ยินปุ๊บนะครับก็แบบเอ๊ะไอ้ลูกอายุเท่านี้เองอย่ามาหัดคันหงคันหูอะไรแบบนี้เดี๋ยวแม่ตีปากเลยไม่นะคะแม่หนูคันหูจริงค่ะคันมากเลยเนี่ยคันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสมรีมาปั่นก็ไม่หาย คือน,น้องหนูแกนะครับได้บ่นคันหูอย่างนั้นนะ่ะมาเป็นระยะเวลา4เดือนแล้วนะครับจนกระทั่งคุณแม่เนี่ยก็เหมือนกับจะคิดว่าเออไออาการคันหูของน้องคนนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นอาการที่ซีเรียสจริงๆนะครับผมเธอก็เลยได้พาน้องหนูคนนั้นเนี่ยไปหาหมอเลยแล้วก็พบว่ามันเป็นการคันหูที่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเพราะเมื่อหมอได้ส่องกล้องลงไปดูที่รูหูของน้องนะครับหมอก็เห็นว่า มันมีดอกหญ้าอันนึงนะครับคือไอ้อที่มันเป็นแบบขาวๆปุยๆเป่าพุ่งไว้ได้น่ะมันไปงอกอยู่ในหูของน้องเขานะครับผมแล้วมันไม่ใช่งอกธรรมดานะคือมันงอกเป็นดุ้นใหญ่เลยขนาดที่ว่าจะย่างรากลงไปในแก้วหูของน้องแก่แล้วนะครับผมซึ่งถ้าใครสงสัยว่าแล้วไอ้อดอกหญ้าปุยๆเนี่ย,ยมันเข้าไปอยู่ในหูน้องแก่ได้ยังไงนะครับ ก็ว่ากันว่ามันน่าจะเข้าไปตั้งแต่ตอนที่ดอกย่ามันยังเป็นมเมล็ดอยู่นะครับผมที่ก็ไหลเข้าไปอีท่านไหนก็ไม่รู้ไงแล้วอเผอิญว่าหูคนเนี่ยมันก็มีความอุ่นแล้วก็ความชื้นอะไรแบบนี้เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพวกมเมล็ดพันธุ์อะไรนั่นเลยนะครับที่พอมันแตกโปะนั่นแหละมันก็เริ่มคืบคานคืบคานเข้ามาทําให้น้องแกเนี่ยเริ่มมีอาการคันหูนิดๆน,นะครับผมจนกระทั่งในเวลาต่อมาเมื่อรากของมันเนี่ยเริ่มจะเจาะไปที่หูของน้องแล้วน้องแกก็เริ่มเจ็บเจ็บขึ้นมาซึ่งกก็ต้อองบอว่าโชคดี มากนะที่คุณแม่เนี่ยเขาเอะใจแล้วก็พาน้องผู้นี้มาหาหมอก่อนมิฉะนั้นนะครับคุณหมอก็บอกว่าถ้าปล่อยนานไปอีกนิดก็สักสัปดาห์หนึ่งหรือสงองสัปดาห์เนี่ยน้องแกได้หูหนวกไปตลอดทั้งชีวิตแน่เลยเพราะว่าเอาราของดอกญ้าเนี่ยมันจะสามารถเจาะเข้าไปในแก้วหูแกได้เลยนะครับโอ้โอ้ไมค์ก็ขนพองสยองก้าวมากถ้าหากใครไปเดินในทุ่งที่มีแบบดอกหา้เป่าเป่าปิวปิว,ปวลอยเต็มทุ่งแบบนี้เนี่ยก็ระวังหูตัวเองไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมแต่ เอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันกับเรื่องสยองที่มากไปกว่าน,นั้นดีกว่ากับอันดับที่5ครับเนื้องอกประหลาดในสมองโดยเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ได้เกิดขึ้นกับแม่หญิงคนหนึ่งที่เป็นชาวออสเตรเลียกแล้วนะครับผมที่เธอในตอนนั้นเนี่ยก็มีอาการแบบหัวแปบบ๊บๆ,ๆมาตลอดเป็นระยะเวลา7 นะคือเธอบอกว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเธอจะมีอาการปวดหัวแบบจะไม่เกรนก็ไม่ใช่จะปวดหัวแบบเครียดหนักก็ไม่เชยนะครับแต่เธอบอกว่าทุกครั้งที่เธอมีอาการปวดหัวเนี่ยมันก็จะควบมาด้วยกับอาการคลื่นไส้อาเจียนหรือบางครั้งก็ถึงกับเป็นลมชักเลยนะครับผมแล้วก็อเผอิญไม่ได้เป็นธรรมดาแค่แบบเดือนละครั้งนะแต่เ่าเป็นถึงเดือนละ3-4ครั้งเลยนะครับคือแบบนี่มันมากกว่าการเป็นรอบเดือนอีกนะเนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจนะว่าทําไมแม่นางถึงปล่อยให้มันปวดหัวแบบนี้ได้มาอยู่7ปีโดยที่ไม่หาหมอ แต่ก็นั่นแหละครับในที่สุดเนี่ยจากการผลักดันของทั้งคนสนิทคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆของแม่นางนะครับก็บอกว่าให้แม่นางเนี่ยไปหาหมอเธอและในปีที่เนี่แหละเธอก็ไปหาหมอมานะครับหลังจากนั้นก็ไปทํซ c ทสแกนหรือว่าไอ้เครื่องสแกนที่มันจะเป็นเตียงเข้าไปในอุโมงค์แล้วก็มีอะไรมาหมุนหมุนหมุนรอบหัวเรานะครับผมเพื่อที่จะดูว่าในสมองเธอน่ะมันมีอะไรนะครับและนั่นแหละเมื่อผลของการสแกนออกมาปุ๊บนะครับโอ้โห คุณหมอเนี่ยก็พบเหมือนกับมันมีก้อนอะไรใหญ่ๆตุยๆยก้อนนึงนะครับได้บวมอยู่ในหัวสมองเธอเลยซึ่งหมอก็เดาว่านั่นแหละมันคือเนื้องอกนะครับคือไอ้ที่เธอได้ป่วยเป็นลมชักแบบเนี้มันต้อเกิดจากการที่ก้อนเนื้องอกเนี่ยไปโตจนกดทับอะไรในสมองเธอเนี่ยแหละครับและก้อนเนื้องอกนี้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งไปแล้วก็ได้แต่ คุณหมอก็ยังไม่แน่ใจชัวร์ไงว่ามันจะเป็นเนื้องอกมะเร็งหรือเปล่านะครับคุณหมอก็เลยขอผ่าตัดสมองของแม่นางคนนี้ออกมาดูหน่อยหักแต่ว่าเมื่อผ่าตัดออกมาแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณหมอได้พบเนี่ยจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะเออเรียกว่ามันเป็นข่าวดีแล้วกันอ่ะเพราะพอหลังจากที่คุณหมอได้เอาก้อนเนื้อนั้นออกมาเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ายินดีด้วยนะครับไอ้ก้อนที่หมอได้พบในหัวคุณเนี่ยมันไม่ใช่เนื้องอกไม่ใช่เนื้อมะเร็งแต่อย่างใดครับหากแต่ว่า มันเป็นก้อนซีสครับผมแล้วก็เป็นซีที่แบบมีพยาธิตัวตืดเนี่ยพันอยู่ยั่วเยี้ยเลยนะครับคือให้เพื่อนๆือนึกถึงภาพแบบเศษขยะอะไรตามถนนที่มันมีหนอนแบงวันอ่ะชอนชัยชอนชัยอยู่ในนั้นแหละครับคือดึบ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 เต็มไปหมดเลยซึ่งมันก็โชคดีมากนะที่เธอเนี่ยได้รอดชีวิตมาได้นะครับเพราะถ้าไอพยาธิต่างๆเนี่ยมันไปชอนชัยโดนส่วนสําคัญอะไรบางอย่างของสมอง,องเธอเนี่ยเธอก็เดี้ยงเป็นเจ้าหญิงนิทราไปได้เลยนะครับแต่คําถามในตอนนี้ก็คือแล้ว ไอ้พวกพยาธิตัวตืดแบบนี้เนี่ยมันเลื้อยเข้าไปอยู่ในหัวสมองของเธอเป็นดุ้นๆได้ยังไงล่ะครับผมซึ่งคําตอบนี้เนี่ยก็อาจจะมาจากการที่เธอนะครับได้กินเนื้อหมูอ่ะ ที่มันมีการปนเปื้อนคือเขาว่ากันว่าแม่นางก็คงจะไปกินเนื้อหมูแบบดิบๆหรือก็คงเนื้อหมูที่ปรุงไม่สุกอะไรมาสักอย่างเนี่ยแหละที่ในเนื้อหมูนั่นนะครับมันก็ได้มีไข่พยาธิอยู่ในเนื้อหมูแล้วไงแล้วพอได้กินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวในไข่พยาธินะครับมันก็ไปฟักตัวเอาไว้ซึ่งอันนี้ใครที่เป็นคนไทยชอบกินลาบก้อยดิบลาบอะไรเนี่ยก็ฟังไว้ดีๆนะครับผมมันไม่คุ้มจะเสี่ยงกินเนื้อหมูดิบๆนะครับเพราะถ้าไอ้พวกไข่พยาธิเนี่ยมันได้ฟักแล้วลไป,ป,ไปวใจ ยังหูดวงตาอะไรเนี่ยมันไปถึงจุดไหนนะครับมันทาให้จุดนั้นเนี่ยวายวอดได้เลยนะครับคือถ้าถึงตาก็ตาบอดถึงหัวใจนี่ก็อาจจะหัวใจแบบวายไปได้เลยและ ในกรณีของแม่นางออสเตรเลียผู้นี้เนี่ยก็คือเจ้าพยาธตัวนี้นะครับมันได้ชอนชัยเข้าไปถึงยังสมองเธอครับแล้วมันก็ไปยัวยยย่วเยี่ยั่วเย่ตรงนั้นแหละจนทําให้เนื้อเยื่อสมองเนี่ยมันเหมือนกับจะมีอาการผิดปกติแล้วมันก็ได้ก่อตัวกลายเป็นก้อนซีดขึ้นมานะครับผมซึ่งก็โชคดีมากนะว่าไอตัวพยาธเนี่ยมันได้หยุดอยู่ที่ก้อนซีดที่ถ้าหากก้อนซีดมันแตกออกหรือพยาธได้เลื้อยไปที่ไหนแล้วลก็โอ้แม่นางเออไม่อยากจะคิดแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมและนอกจากเรื่องการกินหมูดิบเนี่ย มีใครในที่นี้ชอบกินปลาดิบกันบ้างไหมครับที่ถ้าหากชอบกินปลาดิบเนี่ยแอดก็ต้องบอกเลยว่าให้เราลองมาฟังเรื่องต่อมากันดีกว่ากับอันดับที่4หายใจเข้าออกเป็นปลาชื่อได้ว่าหลายๆคนในตอนที่เป็นวัยรุ่นวัยเด็กนะเราก็คงจะมีโมเมนต์เบียวๆบ้างใช่ไหมแบบอยากจะโว์เพื่อนว่าเราสามารถทําอะไรแปลกๆทําอะไรเหนือมนุษย์ได้เพราะมันจะทําให้เรารู้สึกเท่นะครับก่อนที่เราโตขึ้นมาเราจะคิดว่า ไม่น่าไปทําอะไรแบบนั้นเลยเราที่ของแอดเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการโชว์พลังการยืดขี้มูนะครับคือยืดมาให้ได้มากที่สุดเหมือนกับโบจังในเรื่องชินจังเลยแล้วเราจะรู้สึกเท่มากแต่แบบตอนนี้คือแบบทุเลศมากเลยทําไปได้ไงเนี่ยแต่ว่า เรื่องต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็จะไม่มีเรื่องไหนที่เบียวเทียบได้กับเจ้าตัวของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือการโชว์สุดเท่จากน้องหนูอินเดียผู้หนึ่งที่มีนามว่าอานิลบาเรล่านะครับผมซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าน้องแกได้คิดอะไรขึ้นมานะแกก็แบบเนี่ยดูนะเดี๋ยวข้าจะโชว์การสูดปลาขึ้นมาจากแม่น้ําโดยการเอาหน้าเนี่ย จุ่มลงแม่น้ําแล้วก็ได้ซูดปลาเข้าไปกะว่าพอปลามันไหลลงท้องไปเนี่ยมันก็จะไปถูกย่อยอะไรไม่ต่างกับไซชิมิหรอกนะครับผมแต่แบบแค่แอดเห็นภาพนี้ก็สยองแลวนะคือไม่ได้สยองปลานะแต่สยองสภาพของแม่น้ําที่น้องแกเอาหน้าไปจุ่มเนี่ยคือมันเป็นแม่น้ําอินเดียนนะเฮ้ยที่แบบ แค่นึกภาพก็เราก็เห็นเป็นมีพวกอมีบององมีบ้าอะไรเนี่ยจะสามารถเข้าไปในร่างกายเราแล้วไปย่อยสมองเราได้นะครับผมคือเอาให้ง่ายว่าน้องๆ้องหนูหนูที่ฟังคลิปนี้เนี่ยอย่าทําตามเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้ําที่ไหนก็ตามนั่นแหละครับน้องหนูอินเดียคนนั้นเนี่กก็ได้สุดปาเข้าไปโชว์ต่อหน้าเพื่อนนะครับที่เพื่อนก็ตบมือโหเฮให้อะไรก็เป็นการใหญ่เลยหากแต่ว่าพอจบจากเหตุการณ์นั้นเข้าไปนะน้องหนูแกก็เริ่มมีการรู้สึกแบบอึดอัด หายใจไม่ออกอะไรแบบนี้นะครับคือแบบเขาก็คิดว่าจะมีอมีบ้าอะไรเขาไปกินสมองอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยไปหาแม่แล้วแม่เนี่ยก็พาน้องแกไปส่งยังโรงพยาบาลโดยด่วนเลยครับแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องเอ็กซเ ที่เมื่อหมอไดเอ็กซเรย์ปุ๊บนะครับก็เห็นผลเลยว่าทําไมน้องแกเนี่ยถึงอุดอัดและหายใจไม่ออกครับผมแต่หมอเนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายให้คุณแม่ฟังได้ตอนนั้นนะครับหมอก็จับน้องอะ่ะยัดขึ้นเตียงผ่าตัดโดยด่วนเลยแล้วก็ไปผ่าออกมาครับซึ่งไอ้ตรงที่ผ่าเนี่ยก็ไม่ใช่กระเพาะที่แบบคิดว่าจะมีปลาเข้าไปนะฮะแต่ว่าเป็นการผ่าปอดแทนครับผมเพราะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไอ้ตอนที่ตัวปลามันได้ไหลลงไปเนี่ยมันไปไหลลงอีท่าหนนะครับคือมันไม่ได้ไหลลงไปตรงหลอดอาหารไปลงกระเพาะนะแต่ ไหลลงไปยังหลอดลมนะครับแล้วมันก็ไปบลุ๊เข้าไปในปอดน้องแกนั่นแหละครับไปไวายทุกทิกทุกทิกทุกทิกอยู่ในนั้นนะครับผมซึ่งนั่นแหละมันก็เลยงานเข้าเลยทําให้น้องแกเ่เริ่มหายใจติดขัดนะครับผมที่ในเคสนี้เนี่ยก็โชคดีมากนะว่าแพทย์ได้ทําการช่วยเหลือน้องแกให้มีชีวิตกลับมาได้และน้องแกก็คงจะมีอาการกลัวการกินปลาดิบปปอีกยาวๆเลยกันแล้วครับผมคือ ไอ้ประเทศอินเดียเนี่ยนะมันก็มักจะขึ้นชื่อเรื่องของแปลกๆอีกอย่างไว้ให้เราได้แบบทึ่งกันอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นเรื่องใน,นอันดับต่อมาครับอันดับ3ก็เช่นกันครับที่เราก็ยังอยู่กับประเทศอินเดียเหมือนกันกับชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าจาเนลสิงห์นะครับผมที่อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยไอเฮียคนนั้นนะครับแกก็รู้สึกปวดไส้ปวดพุงขึ้นมาอย่างแปลกๆครับผมที่เขาก็ไม่ได้ไปสูตรปลาอะไรจากแม่น้ํามาด้วยนะ ทางบ้านของเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าเขาจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยจาเนลก็บอกไม่นะตอนนี้เนี่ยอาการขเขาก็ไม่มีไข้ปวดหัวอะไรก็ไม่รู้เลยเพียงแค่เขาแบบอึดอัดแน่นท้องอะไรประมาณนั้นนะ่ะทางบ้านนะครับก็เลยได้พาเฮียแก่ไปยังโรงพยาบาลแล้วก็ไปเอ็กซเรย์ดูในช่องท้องเลยก่อนที่โอ้โหเขาจะพบว่า ในช่องท้องของแกนะครับมันมีก้อนอะไรใหญ่ๆก็ไม่รู้ครับคล้ายๆกับเนื้องอกเลยแต่มันก็จะเป็นเนื้องอกแบบที่หมอเนี่ยไม่เคยเจอมาก่อนนะครับคพอมันจะเป็นเนื้องอกแบบแหลมๆพุ่งๆมาโย้เยบแปลกๆมากเลยซึ่งนั่นแหละเมื่อหมอเจอได้ดังนั้นนะครับหมอก็เลยเอาตัวเฮ er ียแกเนี่ยมาขึ้นเขียงผ่าตัดตามสไตล์ของหมอเลยครับและหมอก็ได้พบกับความจริงที่ว่าไอ้ดุนใหญ่ๆแหลมๆที่มันได้เหมือนกับเป็นเนื้องอกอยู่ในช่องท้องเฮ er ียแกนะจริงๆแล้ว มันไม่ใช่ก้อนมะเร็งหรือว่าก้อนเนื้อซีดอะไรแต่อย่างใดน,นะครับหากแต่ว่ามันเป็นมีดเลยครับกว่าหลายสิบเล่มเนี่ยที่ได้ลงไปอยู่ในช่องท้องแกนะครับโอ้มายก็ที่อัน,น้ถ้าใครคิดว่าเฮียแกไปทําอะไรให้คนอื่นไม่ชอบใจแล้วแบบโดนเศะปูเศกมีดมาลงท้องหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแบบนั้นเข้ามาเกี่ยวเลยนะครับหากแต่ว่าเฮียแกเนี่ยแหละเป็นคนที่ทําตัวเองนะครับ อันนี้ถ้าหากพูดตามหลักการแพทย์เนี่ยก็เหมือนกับว่าเฮียแกจะเป็นโรคประหลาดอย่างหนึ่งของคนที่เขาชอบกินแบบสิ่งของแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายนะครับอย่างบางคนก็ชอบกินหินบางคนก็ชอบกินกิ่งไม้อะไรแบบเนี้แต่ในกรณีของอบังผู้นี้นะครับ เฮียแกดันชอบกินมีดครับผมฮาแต่พอถามว่าเฮียแกเป็นโรคอะไรแบบนี้หรือเปล่าเฮียแกก็บอกว่าไม่ได้เป็นนะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อล้วนๆครับคือในความเชื่อของเฮียแกเนี่ยแกบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของพลังอํานาจทางจิตวิญญาณมากกว่าที่มันเหมือนจะมีเทพอะไรส่วนตัวนะครับได้มบอบว่าเฮียแกเนี่ยได้รับประทานสิ่งของพวกนี้ไปครับซึ่งเ,เรื่องความเชื่อส่วนตัวเนี่ยก็ขอไม่ลงความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แล,แล้วกันนะครับผมฮาแต่ว่าพลังอํานาจ เฮียแกเชื่อถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยมันก็คงจะแก่กล้ามากเลยแหละครับเพราะถึงแม้ว่าเฮียแกจะกินมีดกินอะไรเข้าไปกว่าหลายเล่มนะก็ปรากฏว่าในกระเพาะหรือว่าหลอดลำไส้อะไรของเฮียแกเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลแม้กระทั่งการถูกข่วนเลยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแหละครับครานี้ครับหากแต่ว่าไอ้เรื่องต่อมานี่สิมันกลับทําให้แอดไม่รู้เลยนะครับว่าจะเพื่อยังไงว่าแบบมันมีเรื่องอะไรแบบนี้อยู่บนโลกของเราด้วยเหรอเนี่ย นั่นก็คือเรื่องราวในอันดับที่สองครับฟันนอกมดลูกนั่นเองที่มันจะโหดแล้วก็แมวน้ํามากกว่าฟันคุดแบบร้อยๆเท่าเลยนะครับคือไอ้ฟันนี้เนี่ยมันจะโหดยังไงเราลองมาฟังกันนะครับผมก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันได้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งที่เป็นชาวอเมริกานะครับซึ่งในตอนนั้นเขาก็รู้สึกมีปัญหาทางโพรงจมูกอะไรแบบเนี้ยที่ในตอนแรกๆเขาคิดว่าเออ มันจะเป็นไซนัสหรือว่าจมูกอักเสบอะไรหรือเปล่าเขาถึงรู้สึกแบบคัดจมูกแล้วก็เจ็บๆตรงโพรงจมูกเป็นพิเศษเฮียแกคนนั้นเนี่ยก็เลยไปหาหมอดูครับซึ่งหมอในตอนแรกๆเนี่ยก็คิดแบบที่เฮ er ียเขาคิดเนี่ยแหละก็คืออาจจะเป็นไซนงไซนัสอะไรหรือเปล่าหรือว่าเฮ er ียแกเนี่ยอาจจะไปได้รับการกระทบกระทั่งทางจมูกอะไรมาแบบเคยโดนต่อยมาตอนเด็กหรือไปโดนอุบัติเหตุอะไรนะครับเนื่องจากว่าหมอไปสังเกตเห็นว่าตรงฐานจมูกคือไอ่วนที่มันแบ่งจมูกระหว่าง2ฟากเนี่ย มันเบี้ยวๆนิดนึงนะครับหาแต่ว่าเฮียชาวอเมริกาคนนั้นเนี่ยก็บอกว่าเปล่านะหมอตั้งแต่เล็กแต่เด็กมาเนี่ยผมก็ไม่เคยไปท้าต่อยอะไรกับใครที่ไหนเลยแล้วก็ไม่เคยมีอุบัติเหตุมากระแทกโพงจมูกผมด้วยหมอก็เลยแบบอ่ะโอเคโอเคไม่มีอะไรกระทบกระทั่งก็ว่ากันไปหมอเนี่ยขอลองส่องกล้องไปดูในจมูกหน่อยได้ไหมและนั่นแหละครับเมื่อหมอได้ส่องกล้องไปดูในจมูกเท่านั้นแหละเรื่องที่สยองพองกล้าวมันก็ได้เกิดขึ้นมาเลยนะครับเนื่องจากว่าในจมูกของเฮียแกเนี่ย เหมือนจะมีดุ้นอะไรไม่รู้นะครับสีขาวๆแข็งๆอยู่ที่ก็งอกมาปิดจมูกเฮียแกเนี่ยเกือบจะถึงครึ่งเซนติเมตรเลยนะครับผมเมื่อหมอได้จับตัวเฮียแกไปเอ็กซเรย์ดูเนี่ยก็พบว่าไอ้ดุ้นสีขาวๆที่มันได้งอกมาในรูจมูกนะั้นน่ะมันคือฟันทั้งซีกยังไงล่ะครับผมที่ภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะเรียกว่า e c o i c t t o หรือ ภาษาไทยนี่แอดไม่แน่ใจว่าจะแปลมาถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่ามันเป็นฟันนอกมดลูกนะครับผมคือไอ้ฟันนอกมดลูกเนี่ยมันจะมีอารมณ์เหมือนกับฟันคุดนะครับคือไปงอกแบบผิดที่ผิดทางหากแต่ว่ามันจะผิดที่ผิดทางมากกว่าฟันคุดไงคือฟันคุดเนี่ยจะงอกมาแค่ตรงข้างหลังกรามแล้วก็ไปยันยันให้ฟันอื่นเนี่ยมันมีความรู้สึกเจ็บกันใช่ไหมครับแต่ว่า ไอ้ฟันนอกบนลูกเนี่ยมันจะไปงอกสีสวนน่ะคือบางทีก็ไปงอกอย่างเหงือกบนบางทีก็ไปงอกอย่างเหงือกล่างคือแค่นี้ก็เห็นแล้วรู้สึกขนลุกมากแล้วนะครับผมโดยว่ากันว่าคนที่จะมีอาการฟันงอกแบบแปลกประหลาดนี้ขึ้นมาได้นะมันก็มีแค่0.1%ของจํานวนมนุษย์เท่านั้นนะครับผมหาแต่ว่า เฮียชาวอเมริกาคนนี้เนี่ยแกก็คงจะเป็น0.1%ใน0.1%อีกทีนี่แหละเนื่องจากว่ามันไม่ได้เปงอกพิเรนพิเรนแค่บนเหงือกแกนะแต่มันดันง,งอกขึ้นไปบนโพรงจมูกเฮียแกเลยนะไม่รู้มันพุ่งขึ้นไปได้ยังไงแต่แบบแค่ฟังนี่ก็สยองแล้วนะครับผมหาแต่ว่า มันก็สยองเทียบไม่ได้เลยกับเรื่องราวอันต่อมานั่นนะคืออันดับที่หนึ่งของเรานั่นเองนะครับผมที่อันนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่สยองทั้งคนไข้นะแต่สยองกันทั้งหมอในวอดผ่าตัดกันเลยละครับผมกับเรื่องราวของโหดสลัดรัสเซียโดย เรื่องนี้นะครับมันก็ได้เพิ่งเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยครับในสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยแหละที่ในคลิปนี้เราจะไม่ได้มาดราม่าก,กันว่าฝ่ายไหนเก่งกว่าหรือฝ่ายไหนเจ๋งกว่าอะไรประมาณนั้นนะแอดเพียงแค่จะมายืนยันว่าคําว่าโคสสลัดรัสเซียเนี่ยมันมีอยู่จริงครับก็คือมันเหมือนกับมีฐานรัสเซียคนหนึ่งนะ่ยที่เขาก็ได้ไปเปิดวอกันตั้งแต่ในปี2022กับพวกยูเครนนะครับแต่พออิญเผเอิญพ,พ,พอเขาวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไปเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามมีอะไร เข้าไปในท้องเขานะครับผมนั่นก็คือไอ้ลูกกระสุนของปืนแกรนดตลันเชอร์ที่มันเป็นแบบหัวยิงระเบิดะมาจากทางฝั่งยูเครนนะครับได้พุ่งปักเข้าไปในพุงของพี่ทหารแกเลยแล้วประเด็นก็คือ มันดันไม่ระเบิดครับมันฝังอยู่อย่างนั้นนั่นแหละมันก็เลยทําให้กลายเป็นว่าตัวเยแกตอนนี้เนี่ยมีระเบิดฝังอยู่ในตัวที่หากว่าถ้ามีโดนอะไรสกิดนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะบอมได้นะครับผมนั่นแหละไอ้เพื่อนที่ช่วยพาเยแกไปหาหมอเนี่ย,ยก็แบบกล้าๆกลัวๆแลว้วแบบเดี๋ยวจะบอมกันทั้งดุนหรือเปล่าหากแต่ว่าด้วยสปิริตของทหารใช่ไหมครับสุดท้ายาก็ต้องช่วยไอ้เฮียคนนี้นำตัวไปส่งยังห้องผ่าตัดก็ได้แล้วก็บอกว่าหมอหมอผ่าตัดดีๆแล้วกันนะในท้องของเพื่อนผมเนี่ย มันมีระเบิดอยู่ซึ่งเราก็ไม่ต้องคาดเดากันนะครับว่าแค่พูดมาแบบนี้เนี่ยหมอเขาจะหน่าซีดกันขนาดไหนครับคือปกติแค่หมอจะต้องระวังผ่าไม่ให้คนไข้เนี่ยเลือดไหลไม่หยุดนี่หมอก็แทบจะลําบากจะตายแล้วนะนี่หมอ่ต้องมาผ่าตัดแบบระวังไม่บอมมันได้บอมห้องผ่าตัดขึ้นมาอีกแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าหมอนะครับ จะผ่าเอาระเบิดออกมาจากท้องอเฮียแกได้สําเร็จแล้วก็ไม่มีใครได้เจ็บป่วยอะไรในเรื่องนี้ไปนอกจากบาดแผลการผ่า,ผาตัดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมแล้วเพื่อน,อนๆละครับคิดว่าเรื่องไหนเนี่ยมันสยองที่สุดในบรรดา7เรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกับแอดได้นะครับผมและสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย